ี่คือ Live TV คุณกำลังชม Football Plus สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตามชีวิตของผมสะสมผมเสิร์ชบางช่วงบางมุมที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าผมทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับเชิญนะครับสองคนนี้มีสายใจคอเป็นยังไงบ้างครับเหมือนวิทยาไหมครับเหมือนไหมเหมือนเลยบอกไม่ได้บางทีแต่ความซนน่ะเหมือนแน่ชีวิตของลูกๆของแม่เนี่ยคอนเซนเทรตอยู่กับทีมบอลกับป๋าไปหมดเลยมากกว่าคือไปไหนก็ไปด้วยกันลุ้นด้วยกันแล้วก็เครียดก็เครียดด้วยกันทั้งชีวิตอยู่กับท่าเรือทั้งหมดทั้งครอบครัวพ่อมาต้องไปเล่นหนังพ่ออ้อมจะทำจะตุ๊กกี้ลุงวันสุดชัยก็ชอบออมทองเพราะว่าเขาจะเป็นผู้ต่อสู้ของตุ๊กกี้เกิดมาเพื่ออะไรนะชิงร้อยชิงล้านน่ะแล้วพอเกิดมาเพื่อใครเกิดมาเพื่อกี้อย่างเหตุการณ์จากถ้วยกอเนี่ยมันส่งผลกระทบกับครอบครัวเครียดกันทั้งบ้านเลยค่ะเครียดกันทั้งบ้านแม้กระทั่งพี่คงบอกไปแล้วเพื่อนที่ทำงานก็จะมีถามบ้างแต่เราก็เฉยๆนะเพราะเราก็อธิบายให้ครูฟังแต่ลูกสิไปโรงเรียนครูบางคนที่ไม่เคยทักก็ทักครูทักว่าอะไรนะลูกพ่อเดินต่อยมันหรือเปล่าเดินต่อยมันหรือเปล่าแต่แฟนบอลท่าเรือเขาก็น่ารักนะคือก็มีบางกลุ่มที่ฮาร์ดคอร์บางกลุ่มดีก็มีหลายกลุ่มนะถามว่าบางคนเราก็ชื่นใจบางคนตะโกนบอกป๋าบอกป๋าว่าอะไรนะคะบอกน้องว่าก็ให้อยู่ต่อนะแล้วก็รถเตี้ยอย่าไปอย่าไปไหนอะไรก็ไปเป็นโชคดีของการท่าเรือไทย FC นะที่มีกองเชียร์ที่มันขุดมาจากอย่างที่เคยคุยกันคือกองเชียร์รุ่นเก่าการท่าเรือประเทศไทยกองเชียร์รุ่นใหม่ของการท่าเรือไทย FC มันบวกกันพอดีมันเหมือนกลายเป็นเรื่องที่ทุกอย่างลงตัวหมดที่บอกว่าให้ความสำคัญกับเบียดเทรนนิ่งน้อยมากนี่นะอิทธิพลเป็นตัวอย่างนี่แข็งแรงขึ้นเยอะนะแต่ก่อนเนี่ยพอเล่นเบียดอย่างนี้นะสั่นเป็นเจ้าเข้าไม่ได้นี่โอ้ดูแล้วยิงกล้องมานี่บ้ากล้องเลยดีนะ12เตรียมยั่งกลางแล้วดีแล้วเป็นไงเบียดต้องเบียดนี่เข้ามาบ่อยไหมเข้าที่แล้วก่อนที่จะมาพอดีครับมาแบบโอเคมาคนแรกเลยหกโมงครึ่งเลยเหรอมาทำไมวะยังไม่รอพอดีไม่รอคุณเป็นนักบอลที่มีความเป็นศิลปินมากเลยแล้วเมื่อไหร่จะหายความเป็นศิลปินก็ยากคงยากนะปีนี้ตั้งเป้าไว้ยิงกันกี่ลูกครับคือเอาโค้ชก่อนโค้ชตั้งเป้าไว้ผมก่อนเลยครับให้เขาเล่นสนุกอ่ะผมว่าแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขายิงเองผมอยากให้เขารู้สึกมีความสนุกสนานในเกมแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเล่นเยอะเกินไปบางทีเขาเป็นคนที่บางทีเล่นแล้วไม่รู้เวลาบางทีอาจจะโดนตบได้ถ้าเล่นสนุกก็ยิงไม่ได้ครับแม่ก็จะเป็นสีสันของฟุตบอลไงผมบอกว่าถ้าเล่นสนุกแล้วบางอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกเขายอมนะเขาซื้อตั๋วร้อยหนึ่งเพื่อมาดูสมปองเขาพูดเลยผมฟังแล้วผมยังแฮปปี้เลยแล้วสมปองที่ไงตรงนี้ว่ามันเป็น
เป็นเรื่องปกตินะครับที่ผมเล่นแล้วมีคนเสียตังค์เข้ามาดูว่าคือเวลาผมเล่นเนี่ยผมไอ้สมรักคือผมไม่คาดหวังประตูเท่าไหร่นะคือผมว่าเอาเทคนิคเอาทีมผมเห็นผมเล่นผมวิ่งหน้าหลังผมออกกลางผมเคลื่อนไล่ผมตรงไหนที่แบบเหรอเป็นจุดที่ไม่ดีผมว่าผมว่าผมก็จุดนั้นผมอยากจะช่วยแมตช์ไหนที่วิ่งเติมหน้าหลังว่ามันก็มีน้อยไงแต่ใจผมอยากเล่นอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อเหรอใจอยากเล่นใช่โอ้ซึ้งแล้วแค่นี้ซึ้งแล้วใจผมเนี่ยผมอยากเล่นอย่างนั้นอยู่แล้วโอ้น้ำตาจะไหลแต่ที่ไม่ได้วิ่งเยอะเพราะตามเทคนิคไม่เป็นไรวันหลังนะวิ่งเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยวิ่งพลาดเสียตำแหน่งไม่ต้องกลัวก้าวขาตัวไปอ๋อแล้วอีกอย่างนึงที่แฟนบอลอยากดูมากสุดคือท่าดีใจของสมปองเวลายิงเข้าอีกไม่นานจะมาเป็นกอบเป็นกำใช่ไหมดูรอไม่ได้มั้งมันเขาถ้าศิลปินตัวนี้นี่คือเขาต้องมีของจริงไอ้แต่ยิงมีบ้าลูกบ้านี่เฮ้ยขอหน่อยนิดนึงมันยังไงนะมันจะทำไงเหมือนคนง่อยใช่ไหมมันยังไงนะทำไงสเต็ปมีเยอะแต่ขี้เกียจโชว์เออเหรอไอ้เรื่องบ้าบอนะลูกศิษย์ผมคนนี้สุดยอดสเต็ปแรกที่แรกนี่โยกขวานด้วยดีเยอะรอดูรอดูดีกว่าว่าสมปองเขาจะมีโชว์แบบด้วยอารมณ์ใบหน้าเต็มเปี่ยมกว่านี้ขอบคุณมากครับพร้อมนะครับพร้อมต่อครับ